ตำนานวีรชนพระเจ้าอู่ทองผลิตโดยทีมงานรังสิมันข้าพระพุทธเจ้าพระบรมราชาถวายบังคมพ่ออยู่หัวและแม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะลุกขึ้นเถิดพี่ท่านพะงั่วเราหาใช่คนอื่นคนไกลกันไม่และอีกทั้งที่นี่ก็เป็นห้องบรรทมของเราเองมิจำเป็นต้องกระทำเยี่ยงนั้นดอกเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเชิญประทับเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวทรงเรียกหาข้าพุทธเจ้าคงจักมีราชกิจสำคัญทำไมพี่ท่านพะงั่วเราหาใช่พี่น้องกันแล้วหรือมิมีราชกิจจึงจักเจรจากันบ่มิได้นะหาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเพียงแต่สงสัยสงสัยว่าพ่ออยู่หัวทรงเรียกหาข้าพุทธเจ้าแต่ฟ้ายังมิสางเยี่ยงนี้ผู้ใดว่าฟ้ายังมิสางกันเล่าพี่ท่านจงแลดูแต่เบื้องนอกเอาเถิดพระอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่รำไรโนนพระพุทธเจ้าค่ะยามเช้าเวลาฟ้าสางยิ่งนี้ช่างเหมาะแก่การขับม้าเที่ยวชมเมืองนักพี่ท่านมงัวเรามิใครได้ออกไปขับม้าเที่ยวชมเมืองกันนานเท่าใดแล้วล่ะพี่ท่านพอจะจำได้หรือไม่ขอเดชะรำลึกได้ว่านับแต่พ่ออยู่หัวทรงอพยพไผ่ฟ้าข้าไทยมาแต่เมืองอู่ทองจนกระทั่งถึงเวียงเหล็กคราสุดท้ายที่เราออกไปขับม้าเที่ยวชมเมืองด้วยกันก็กว่า20ปีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ20ปีฉะนั้นหรือนานพอดูทีเดียว ขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวนับแต่พ่ออยู่หัวทรงสถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยาแห่งนี้ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ราชกิจก็มีมากนักมิว่าจะต้องคอยรับราชทูตและส่งราชทูตไปจำเริญทางพระราชไมตรีแต่อาณาอารยประเทศทั้งกรุงจีนกรุงลังกาและยังจะต้องทรงทำนุบำรุงพระศาสนาก่อร่างสร้างวัดวาอารามต่างๆทั้งวัดป่าแก้ววัดพุทธไทยสวรรค์อีกทั้งยังทรงต้องตรากฎหมายเพื่อปกครองเหล่าอาณาประชาราษฎร์ให้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนทั่วขอเดชะพระราชกิจในพระองค์ทรงมีมากนักจึงมิใคร่จักมีเพลาส่วนพระองค์สักเท่าใดนะพระพุทธเจ้าค่ะเรามิใคร่มีเพลามิใคร่มีเพลาจริงๆยามนี้จึงต้องมานอนเจ็บไข้กระทำอันใดมิได้เสียหลายเดือนพ่ออยู่หัวฟ้าสางแล้วช่างเหมาะมากพี่ท่านพะงั่วเราไปขับม้าเที่ยวชมเมืองกันเถิดสมเด็จพี่อู่ทองจากทรงเสด็จพระราชดำเนินออกไปแต่เบื้องนอกเช่นนั้นหรือเพคะภูมิวดีพี่แจ้งแก่เจ้าแล้วเยี่ยงไรเล่าว่าพี่หายแล้วหาเป็นอันใดไม่แต่สมเด็จพี่เพคะเมื่อครู่สมเด็จพี่ยังทรงพี่ท่านพะงั่วนานๆพี่ท่านจะได้เสด็จมากรุงศรีอโยธยาเสียทีหากเราไม่ถือโอกาสนี้ออกไปขับม้าเที่ยวเล่นและเจรจากับพี่ท่านต่อไปก็คงจักไม่มีโอกาสอีกแล้วเป็นแน่พ่ออยู่หัวอย่าช้าบัดเดี๋ยวจักสายแก่เสียก่อนเราเร่งไปกันเถิดข้ามิใครจะขับม้าในยามที่มีแดดร้อนนะพี่ท่านสมเด็จพี่ในเมื่อพ่ออยู่หัวทรงปรารถนาเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็มิอาจขัดพระราชประสงค์ได้นะพระพุทธเจ้าค่ะพี่ท่านพังงัวเช่นนั้นเราก็ไปกันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่ท่านพังงัวเหตุใดจึงมิฟังกันเลยนะแม่อยู่หัวเพคะจะคงทำยิ่งไรดีเพคะจะกระทำยิ่งไรเล่านางเติบเราก็ต้องตามไปถวายการอภิบาลสิจะคงจะเดินตามไปเช่นนั้นหรือเพคะก็ใช่นะสิอย่าช้าเร่งไปให้มหาดเล็กเตรียมมาให้ข้าเพื่อครูไม่รู้หัวนางแมนเร่งไปแจ้งเรื่องนี้ให้พระมหาอุปราชรู้แต่โดยเร็วและให้เร่งตามเสด็จไปด้วยดีค่ะแม่อยู่หัว
จ้าพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะพี่ท่านพระงูหนองน้ำแห่งนี้นั่นแหละคือหนองสนนที่เหล่าเสนามุขมนตรีรวมทั้งพระราเมศวรโอรสเราด้วยที่เมื่อคราก่อนที่จะสร้างราชธานีได้ปะกับพ่อปู่ฤาษีศักดิ์ธรรมโคดมนะพี่ท่านพ่อปู่ฤาษีศักดิ์ธรรมโคดมพระอาจารย์ในพ่ออยู่หัวใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะใช่พ่อปู่ฤาษีศักดิ์ธรรมโคดมเป็นพระอาจารย์ของเราแต่เมื่อครั้งเรายังเรียนรู้หลวงสรรพวิชาแต่สิริธรรมโสกราชพี่ท่านขอเดชะได้ยินว่าครานั้นพ่ออยู่หัวได้ทรงโปรดให้เสนามุขมนตรีพาไพร่พลข้ามาตัดไม้ถางป่าณที่แห่งนี้ให้เป็นที่ราบเพื่อที่จะให้ไพร่บ้านไพร่เมืองแต่อโยธยาลบลี้หนีโลกหามาพำนักอาศัยอยู่ชั่วคราวแต่เผอิญเสนามุขมนตรีเหล่านั้นได้มาปักเข้ากับพระดาบทฤาษีตนหนึ่งที่พำนักบำเพ็ญเพียรอยู่ณหนองสนูแห่งนี้ใช่พระดาบทฤาษีตนนั้นจึงได้แนะนำให้เราไปสร้างเมืองแต่ทิศหอระดีของหนองสนนซึ่งก็คือที่ตั้งของเสาหลักเมืองบัดนี้นะพี่ท่านพงูรำลึกถึงแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะหากจะกล่าวว่าเรามาปะที่แห่งนี้โดยบังเอิญก็คงจะไม่ผิดแต่หากจะกล่าวว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยาแห่งนี้อาจเป็นราชธานีที่มั่นคงมาจนถึงบัดนี้ได้ก็เพราะได้พระดาบสฤาษีตนนั้นเป็นผู้ชี้แนะให้โดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าพระดาบสฤาษีตนนั้นที่แท้ก็คือพ่อปู่ฤาษีศักดิ์ธรรมโคดมพระอาจารย์ของเราเองจึงไม่ได้ออกมากระทำการสักการะตามควรขอเดชะล่างทีการนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของพ่อปู่ฤาษีก็เป็นได้พระพุทธเจ้าค่ะภูมิมาวดีและพระราเมศวรก็กล่าวเยี่ยงนั้นเฉกกันพี่ท่านพงูพระพุทธเจ้าค่ะพ่อปู่ฤาษีเป็นดาบสผู้ใฝ่สันโดษในเมื่อสิทธิ์ของท่านเป็นถึงกษัตริย์ผู้ครองแคว้นถึง3แคว้นท่านก็คงมิใคร่จักปักด้วยเกรงว่าสิทธิ์ของท่านจะรั้งท่านเอาไว้ให้อยู่ด้วยและในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความสงบที่ท่านใฝ่ถึงก็จักถูกรบกวนสิ้นนะพระพุทธเจ้าค่ะนั่นแหละที่เราเสียดายนะพี่ทัพพงูพ่อปู่ฤาษีศักดิ์ธรรมโคดมเป็นพระอาจารย์ของเรามิน่าจะต้องกระทำเยี่ยงนั้นเลยจริงอยู่เราผู้เป็นเศษในเมื่อได้ปากกับพ่อปู่แล้วเราก็จะต้องยื้อยุดจุดท่านให้อยู่กับเราเป็นแน่ด้วยเรายังเป็นปุถุชนที่ใฝ่ต่อทางโลกอยู่จึงมิใครจะเข้าใจในความปรารถนาซึ่งความสันโดษของท่านนักหากแต่ในเมื่อพ่อปู่ปรารถนาที่จักจากเราไปแล้วเหตุใดเราผู้เป็นศิษย์ของท่านจะไปยื้อยุดฉุดท่านได้เสียดายที่นับแต่เรียนรู้หลวงสรรพวิชาจากพ่อปู่มาแล้วก็มิได้มีโอกาสได้ปะกับพ่อปู่อีกเลยแม้แต่เมื่อท่านมาพำนักบำเพ็ญพรตอยู่ที่ใกล้เพียงเท่านี้เราก็ยังหาได้มีวาสนาได้ปะกับท่านอีกพ่ออยู่หัวชพี่ท่านพงูที่แห่งนี้เป็นที่ที่พ่อปู่ผู้มีคุณูปการต่อเราและชาวกรุงศรีอยุธยาเราทั้งสิ้นเคยพำนักบำเพ็ญพรตอยู่เช่นนั้นเราจึงปรารถนาที่จะอุทิศที่แห่งนี้ให้เป็นเขตพุทธาวาสร้างเป็นวัดขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพ่อปู่ฤาษีที่ได้มีคุณูปการช่วยให้เราสร้างบ้านแปลงเมืองอันจะเป็นราชธานีที่มั่นคงสืบไปตราบจนชั่วลูกสืบล้านนะพี่ท่านหรือพี่ท่านคิดเห็นเป็นประการใดขอเดชะสมควรอย่างยิ่งแล้วข้าพระพุทธเจ้าเห็นพ้องด้วยกับพ่ออยู่หัวทุกประการพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวทรงเป็นเยี่ยงไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะเราไม่เป็นไรดอกพี่ท่านเรายังขับม้าไหวพ่ออยู่หัวเราขึ้นไปทางเหนือกันเถิดพี่ท่านพงัวพระพุทธเจ้าค่ะชอบชอบThank you.
ด็จมากพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อและพระเจ้าลุงพงัวเสด็จไปทางนู้นแล้วหม่อมฉันจะตามไปนะพระพุทธเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวก่อนพระรามเมศวรลูกแม่อย่าไปขัดสมเด็จพ่อของเจ้าเลยสมเด็จพ่อของเจ้ามิได้เสด็จออกมาทรงมาอย่างสบายพระทัยยิ่งนี้มานานแล้วปล่อยพระองค์ไปเถิดป้าสมเด็จมากพระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้เพิ่งจะคลุ้มฝางน้ำค้างที่ตกอยู่ตามใบไม้มีมากเหลือหม่อมฉันเกรงว่าน้ำค้างเหล่านั้นจะกระทำให้พระอาการประชุมของสมเด็จพ่อจะทรุดหนักลงไปอีกนะพระพุทธเจ้าค่ะพระรามเมศวรลูกแม่เจ้าเจรจาดังเจ้าไม่รู้จักพระทัยของสมเด็จพ่อของเจ้าดีอย่างนั้นแหละสมเด็จแม่สมเด็จพ่อของเจ้าน่ะหากปรารถนาสิ่งใดก็จะต้องทรงกระทำให้จงได้มิเช่นนั้นจะทรงสร้างกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาแห่งนี้ได้ยิ่งไรกันตาสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระรามเมศวรในยามที่สมเด็จพ่อของเจ้าทรงทอพระทัยยิ่งนี้ได้ขับม้าเที่ยวชมเมืองกับพระสหายผู้รู้พระทัยของพระองค์ดีเยี่ยงพระเจ้าลุงของเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการดีแล้วพวกเราอย่าไปขัดพระทัยพระองค์เลยสมเด็จพ่อของเจ้ากำลังทรงพระสำราญในพระทัยอยู่หากแม้นว่าเราจะเข้าไปขัดมีเพียงแต่พระองค์จักมิทรงกระทำตามเท่านั้นยังจักเป็นการกระทำให้พระทัยของพระองค์ที่กำลังเบิกบานอยู่ต้องมีอันหม่นหมองขัดเครื่องไปด้วยนะเจ้าใช่สมเด็จแม่ทรงตรัสได้ถูกต้องแล้วล่ะเพคะสมเด็จพี่ราเมศวรสมเด็จพ่อกำลังทรงขับม้าเที่ยวชมเมืองอย่างสำราญพระทัยอยู่หากแม้นว่าสมเด็จพี่เข้าไปขัดก็รังแต่จะให้พระองค์ทรงเครื่องพระทัยเอาเสียเปล่าๆสู้เราขับม้าตามพระองค์แต่ห่างๆเยี่ยงนี้จะดีกว่านะเพคะหากพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเรียกหาผู้ใดเราก็จะได้ไปเข้าเฝ้าได้ทันท่วงทีนะเพคะเอาเถิดในเมื่อทั้งสมเด็จแม่และเจ้าต่างก็เห็นพ้องต้องกันเยี่ยงนี้พี่ก็หามีอันใดที่จะกล่าวอีกก็ให้เป็นไปตามนี้ก็แล้วกันเพคะสมเด็จพี่สมเด็จพ่อของเจ้าเสด็จไปไกลแล้วเช่นนั้นเราก็เร่งขับม้าตามพระองค์ไปกันเถิดช่ะพระพุทธเจ้าค่ะเพคะสมเด็จแม่ช่ะช่ะโอ้คนอยู่หัวคนอยู่หัวจะเป็นเยี่ยงไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะพี่เถิดพี่ตะบงัวเราคออยู่หัวผู้ใดอยู่แถวนี้บ้างเร่งมาที่นี่เร็วคออยู่หัวสมชวนหนักสิพลาสติกไปแล้วคออยู่หัวคออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่สมเด็จพ่อสมเด็จพี่ทรงเป็นอันใดไปเพคะเฮ้ยสมเด็จพี่สมเด็จพี่สมเด็จแม่ทรงรอหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยจ้าคออยู่หัวคออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะหมอหลวงพ่ออยู่หัวทรงเป็นเยี่ยงไรบ้างขอเดชะพระอายามิผลกล้าวพ่ออยู่หัวทรงประชวรอยู่ยังทรงเสด็จออกไปทรงม้าแต่นอกเขตพระราชวังเสียอีกพระอาการจึงได้ทรุดหนักลงข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าเกรงว่าอย่างไรหมอหลวงขอเดชะพระอายามิผลกล้าวเห็นทีจากมิผลราตรีนี้เป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อพวกเจ้าจะเสียใจกันไปใหญ่คนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อยู่แล้วแต่สมเด็จพ่อทรงเป็นพ่ออยู่หัวทรงเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งแผ่นดินนะพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพ่อสมเด็จพ่อจะทรงเป็นอันใดไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าข้าพระราเมศวรถึงพ่อจะเป็นพ่ออยู่หัวแต่ก็ใช่ว่าจะหลบลี้หนีกฎแห่งไตรลักษณ์ได้ผลดอกนะเจ้าพ่ออยู่หัวทรงแข็งพระทัยไว้นะพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ถึงหมอหลวงจักไม่มีความสามารถถวายการรักษาพ่ออยู่หัวได้ แต่แผ่นดินผืนนี้เป็นของพระองค์เช่นนั้นจักอย่างไรเสียก็ต้องมีหมอฝีมือดีมาถวายการรักษาพระองค์ได้เป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะ พี่ท่านพระงัวอย่าได้ทรมานเราอีกเลย
เรานะ เห็นทีจะทนต่อพระโรคอันนี้ต่อไปอีกมิไหวอีกแล้วเจ็บไข้มาหลายเดือนจักกระทำอันใดก็มิได้ราชกิจน้อยใหญ่ก็มิใครจะได้ดูแลอยู่แล้วเราทรมานนักทรมานเหลือเกินทรมานจริงๆให้เราได้ไปอย่างสงบเสียเถิดนะพี่ทนพะงัวสมเด็จพี่เพคะสมเด็จพี่อย่าได้ตรัสอย่างนั้นสิเพคะสมเด็จพี่เคยตรัสว่าจะทรงดูแลบ่มฉันไปจนชั่วชีวิตแล้วสมเด็จพี่จะทรงละซึ่งคำสัตย์คำนั้นทิ้งหม่อมฉันปีนี้ได้ยิ่งไรกันเพคะสมเด็จพี่ภูมิวดีพี่ก็มีปรารถนาจะให้เป็นเยี่ยงนี้ดอกนะเจ้าหากแต่สังขารคนเรานั้นมิอาจจะฝืนได้เช่นนั้นพี่จึงจำจะต้องสมเด็จพี่พี่ทนพะงัวพี่ทนพะงัวข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวพี่ทนพะงัวราชธานีแห่งนี้นอกสิจากเราแล้วพี่ทนก็มีส่วนช่วยสร้างมาด้วยเช่นนั้นเมื่อเราไปแล้วก็ขอให้พี่ท่านอย่าได้ทิ้งกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้นะพี่ท่านพ่ออยู่หัวพระราเมศวรโอรสเราถึงแม้ว่าบัดนี้จักจำเริญวัยถึงเจียนจัก30แล้ว แต่ประสบการณ์ยังน้อยนักยังจะต้องพึ่งพาพี่ท่านให้ทรงสั่งสอนอีกมากนะเช่นนั้นเราจึงหวังว่าพ่ออยู่หัวอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยนะพระพุทธเจ้าค่ะพระรามีสวนนั้นจักอย่างไรเสียข้าพุทธเจ้าก็จักต้องถวายการอภิบาลเป็นอย่างดีเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อพระเจ้าลุงพระงัวพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็วางใจสมเด็จพ่อสมเด็จพ่อผมมาวดีบอกฉันอยู่นี่แล้วพี่ขาสมเด็จพี่อู่ทองผมมาวดีพี่เสียใจนักพี่เสียใจจริงๆที่พี่ไม่อาจจะทำตามคำมั่นได้ว่าจะอยู่ดูแลเจ้าไปจนชั่วชีวิตของเจ้าพี่เสียใจจริงๆสมเด็จพี่สมเด็จพี่อย่าสงตรัสอีกเลยนะเพคะหม่อมฉันมีปรารถนาที่จะให้สมเด็จพี่ทรงเหนื่อยหม่อมฉันปรารถนาจะให้สมเด็จพี่ทรงพักผ่อนนะเพคะภูมิวดีเจ้าไม่ถือเครื่องพี่ใช่หรือไม่ที่พี่ไม่อาจอยู่ดูแลเจ้าไปจนชั่วชีวิตนะเจ้าไม่เพคะหม่อมฉันไม่เคยถือเครื่องสมเด็จพี่อู่ทองของหม่อมฉันเลยแม้แต่คราเดียวเพคะถึงแม้ว่าบางคราหม่อมฉันจะเอาแต่น้ำใจของตนเองไปบ้างจึงได้กระทำท่าทีเงางอนต่อสมเด็จพี่แต่ในใจของหม่อมฉันแล้วสมเด็จพี่ก็ทรงเป็นพระสวามีที่ดีที่สุดคงจักมีมีอีกใดในแผ่นดินแห่งนี้จักมีวาสนาได้มีพระสวามีที่ดีเยี่ยงสมเด็จพี่อีกแล้วเพคะผมมัวดีเจ้าก็เฉกกันเจ้าเป็นฉายาที่ดีของพี่
และยังเป็นทั้งแม่เมืองที่ดีแห่งแผ่นดินกรุงศรีอโยธยาเราที่มิเคยแม้สักคราที่จะกระทำสิ่งใดให้ทั้งพี่และเหล่าอาณาประชาราษฎรแห่งกรุงศรีอโยธยาต้องขุ่นข้องหมองใจเลยแม้แต่น้อยสมเจ้ายังอาจช่วยบำรุงการพระศาสนาเพื่อให้เหล่าสมณะชีพรมนาอันเป็นที่พึ่งพิงแก่เหล่าอาณาประชาราษฎรได้บำเพ็ญตนสั่งสอนไพร่ฟ้าข้าไทยให้ได้อยู่กันยะเป็นสุขสิอิเช่นนั้นกรุงศรีอโยธยาแห่งนี้จึงอาจถือได้ว่าเจ้าก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ช่วยพีซาราชธานีให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้สมเด็จพี่พระราเมศวรพระราเมศวรเจ้าจงดูสมเด็จแม่ของเจ้าเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างเถิดเจ้าจงจำเอาไว้ราชธานีที่ยิ่งใหญ่จะอาจอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นนอกเสียจากต้องมีกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมปกครองแล้วก็ยังจะต้องมีแม่เมืองที่ดีแผ่นดินจึงจะอาจเป็นสุขสงบได้จงจำเอาไว้ให้ดีนะเจ้า พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพ่อหม่อมฉันจะจดจำท่วนถ้อยคำที่สมเด็จพ่อทรงตรัสสอนทุกประการพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพ่ออืมดีเช่นนั้นก็จงรับปากพ่อรับปากพ่อว่าเมื่อพ่อจากไปแล้วเจ้าจะปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมและจะมันดูแลทุกสุขของเหล่าอาณาประชาราษฎรและเหล่าสมณะชีพรมนาให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วกรุงเทพธารวดีสีอโยธยาที่พ่อสร้างมาแห่งนี้จะได้เป็นราชธานีที่ปำนักให้แก่เหล่าอาณาประชาราษฎรได้อย่างสุขสงบตราบจนชั่วกาลปวสานเป็นพระเจ้าข้าสมเด็จพ่อหม่อมฉันถวายสัตว์ว่าหม่อมฉันจะครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมและจักหมั่นดูแลทุกสุขของเหล่าอาณาประชาราษฎรและเหล่าสมณะชีพราหมณ์ให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปพระพุทธเจ้าข้าอืม ดี สมเด็จพระอยู่หัวพระอยู่หัวพระเจ้าข้าสมเด็จพระอยู่หัวพระอยู่หัวพระเจ้าข้าพระอยู่หัวสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วสมเด็จ
้าสิริชัยเชื้อวงศ์เชียงแสนและพระนางมณีมาลาพระธิดาในพระบรมราชากษัตริย์ผู้ครองแคว้นอโยธยาศรีรามเทพนครทรงพระราชสมภพณวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5ฉอศกปีขานจุลศักราช676พุทธศักราช1857เมื่อพระชนสาได้17พรรษาก็ได้อภิเษกกับพระนางภูมิมาวดีพระธิดาในพระอินทราชากษัตริย์ผู้ครองแคว้นสุพรรณภูมิครั้นพระชนสาได้19พรรษาก็ทรงนำทัพไปตีเอาเมืองทวายและตะนาวสีที่เคยถูกเจ้าแสนเมืองมิ่งกษัตริย์รามันแต่เมืองมตมะชิงเอาไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จจึงทำให้ทรงเป็นที่นิยมแก่แคว้นต่างๆเป็นอันมากครั้นต่อมาพระชนได้36พรรษาก็ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินทั้ง3แคว้นคือสิริธรรมสกราชสุพรรณภูมิและอโยธยาศรีรามเทพนครให้เป็นแผ่นดินเดียวกันและประกาศซึ่งอิสรภาพมิขึ้นแก่กรุงสุโขทัยและได้ทรงสถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยาขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าทรงเสด็จครองราชสมบัติอยู่นานถึง19ปีก็ทรงเสด็จสวรรคตลงเมื่อปีรากาจุลศักราช731พุทธศักราช1912พระชนสาได้55พรรษาตลอดระยะเวลา19ปีที่เสด็จครองราชนั้นข้าราชการสมณชีพราหมณ์และเหล่าอนาประชาราษฎร์ต่างก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันทุกท่วนทั่วและกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาที่พระองค์ได้สถาปนาขึ้นนั้นก็ได้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อมาอีกถึง417ปีวัดมหาธาตุกรุงสุโขทัยเสด็จสวรรคตแล้วเช่นนั้นหรือขุนเวียงพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าแห่งกรุงศรีอโยธยาได้เสด็จสู่สวรรคตลอยลงแล้วสมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสพระองค์โตได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดานะพระพุทธเจ้าข้าเช่นนั้นก็เป็นการควรแล้วล่ะนะโอ้ขอเดชะพระอายามิพลกล้าขุนเวียงเราได้กล่าวแก่สู่เจ้าเสียหลายคราแล้วว่าบัดนี้เราถือสมณเพศอยู่บ่ได้กล่าวแก่เราเยี่ยงนี้ไม่โอ้พระพุทธเจ้าข้อข้อพระพุทธเจ้าขอพระเจ้าทานอภัยพระพุทธเจ้าข้อโอ้ขอเดชะสู่เจ้ามีอันใดก็กล่าวมาเถิดสู่เจ้าขุนเวียงโอ้ขอเดชะบัดนี้สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้ากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอโยธยาได้เสด็จสู่สวรรคตลอยลงแล้วและสมเด็จพระราเมศวรพระโอรสในพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงเกรงว่าสู่เจ้าเกรงว่าพระราชไมตรีที่เราเคยกระทำเอาไว้แต่เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าจะมีอันขาดลงใช่หรือไม่สมเด็จพระมหาธมราชาธิราชเจ้าทรงตรัสได้ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าข้ากรุงศรีอโยธยานั้นบัดนี้บ่ได้เป็นเฉกตะกอนด้วยพระราชอาณาเขตนั้นได้แผ่ไปตลอดจนทั้งปัจจิมทิศไปจนถึงเมืองมตมะส่วนข้ามบูรพาทิศพระบรมราชาผู้ปิดูฉาในพระเจ้ากรุงศรีอโยธยาพระองค์ใหม่ก็ได้ทรงนำทัพไปตีเวรเอามาขึ้นแก่กรุงศรีอโยธยาเมื่อครั้งก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าจะทรงเสด็จสวรรคตเช่นนั้นบัดนี้ก็อาจจะถือได้ว่ายงจากมีก็แต่กรุงสุโขทัยที่อยู่แต่เบื้องอุดรแห่งกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นที่ยังคงเป็นราชธานีที่เข้มแข็งอยู่เมื่อผลัดแผ่นดินแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงเกรงว่าสมเด็จพระราเมศวรเจ้าจะทรงตัดทอนพระราชไมตรีที่พระชนกของพระองค์เคยกระทำเอาไว้กับสุโขทัยเราโดยนำทัพมาต่อตีเราเฉกเมื่อคราก่อนนะพระพุทธเจ้าข้าเช่นนั้นสู่เจ้าจะให้เรากระทำเยี่ยงไรกระนั้นหรือขอเดชะในเมื่อเหตุการณ์บ่ได้เป็นที่ไว้วางใจเยี่ยงนี้แล้วข้าพระพุทธเจ้ารวมทั้งเหล่าข้าราชบริพารทั้งสิ้นในกรุงสุโขทัยเราจึงเห็นพ้องต้องกันกราบบังคมทูลพระกรุณาขอเชิญเสด็จสมเด็จพระศรีธรรมไตรปิฎกเจ้า
ทรงเสด็จลาผนวดขึ้นครองราชเพื่อเป็นหลักชัยให้แก่กรุงสุโขทัยเราสืบต่อไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าขุนเวียงแต่เรายังบ่ได้กระทำกิจในการพระศาสนาสำเร็จสมดังใจเราเลยแล้วสู่เจ้าจะให้เราลาผนวดไปในเวลานี้ได้เยี่ยงไรกันขอเดชะเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงดำรงเพศคารวาสเสวยราชสมบัติอยู่นั้นก็ได้ทรงประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่เมืองชากังราวอีกทั้งยังทรงสร้างรอยพระพุทธบาทสุบนกูลและยังทรงกระทำมหาทรฉลองพระพุทธรูปสำริดประดิษฐานไว้แต่กลางเมืองสุโขทัยเราอีกนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีรวมทั้งสร้างเมืองพิษณุโลกและวัดวาอารามอีกตั้งมากหลายครั้นเมื่อทรงผนวดก็ได้ทรงอุทิศพระราชมณฑลในเขตพระบรมมหาราชวังให้พระภิกษุสามเณรได้ใช้เป็นที่เรียนรู้หลวกพระธรรมของพระพุทธองค์เสียอีกและบัดนี้พระศรีธรรมไตรปิฎกเจ้าก็ยังออดพระราชนิพนธ์เตภูมิกถาอันเป็นความชี้ให้แก่เหล่าไพร่ฟ้าข้าไทยทั้งสิ้นได้แลเห็นซึ่งนรกภูมิสวรรคภูมิและมนุษย์โลกได้อย่างท่องแท้อันเป็นที่สุดขอเดชะนับแต่บูรณาการมาบ่ได้มีพระมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้าพระองค์ใดได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เพื่อการพระศาสนาเปรียบได้กับพระองค์อีกแล้วฉะนั้นบัดนี้จึงถึงเวลาอันสมควรที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชบริพารในพระองค์ทั้งสิ้นจักได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระองค์ทรงเสด็จลาผนวดเพื่อคืนสู่พระราชบัลลังก์แห่งกรุงสุโขทัยเราด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าขุนเวียงแต่ขอจงทรงมีพระราชวินิจฉัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าแต่สู่ท่านขุนวังเจ้าข้าเอาพวกเราเร่งออกไปกันเถอะเร็วพวกเราออกมากันเร็วครับโอ้ยคุณมาช่วยกันทุนเร็วเร็วเธอมาช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันทุนหน่อยเร็วออกมากันได้เร็วเร็วถ้ายอมทำบาปตั้งค่าคุณวังคุณคลังคุณหนาและพวกเจ้าทุกคนมาแต่เมื่อใดกันถวายบังคมสมเด็จพระศรีธรรมไตรปิฎกเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระพุทธเจ้านี่พวกสูเอ๊ะนั่นเจ้าแก่นจันทร์มีเพียงแต่เหล่าข้าราชบริพารเท่านั้นดอกนะเพคะสมเด็จพี่แม้แต่หม่อมฉันเจ้าเลอไทยเจ้าธรรมราชาและเจ้าอโศกพระโอรสในสมเด็จพี่ก็ขอยอมกระทำบาปสักคราโดยขอกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพี่ให้ทรงลาผนวดเพื่อครองแผ่นดินสุโขทัยเราสืบต่อไปด้วยเพคะสมเด็จพ่อนี่พวกสูขอพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจงทรงมีพระเมตตาเสด็จเราลาผนวดเถิดพระเจ้าค่ะชาธิราชเจ้าเสด็จแล้วพระเจ้าตรีภพธรณีสุริยโชติมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าเสด็จแล้วพระเจ้าตรีภพธรณีสุริยโชติมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าเสด็จแล้วถวายบังคมสมเด็จพี่เพคะน้องหญิงแก่นจันทร์ขอทรงทรงพระเจ้าRangsimai.
อยู่ทั่วเขตขามสร้างเมือง